ับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะอธิบายศิลปะนะครับพระพุทธชินราชนะครับซึ่งเป็นศิลปะแบบสุโขทัยนะครับที่เราได้ชมกันแล้วนะครับซึ่งตรงกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่เป็นพิมพ์พระประธานที่2ของตรียัมปวายนะครับใบหน้ารูปไข่นะครับแล้วก็เป็นศิลปะที่มีความงดงามและสวยงามมากครับก็ต้องติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมพิมพ์ต่างๆนะครับพระพุทธชินราชนะครับประดิษฐานอยู่ณวิหารนะครับของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับโดยลักษณะของท่านนะครับเป็นพระที่มีความงดงามนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะครับโดยลักษณะของพระเกศนะครับมีลักษณะยาวเป็นเปลวเพลิงนะครับส่วนพระพักนะครับจะแตกต่างกับพระสุโขทัยปกตินะครับปกติพระสุโขทัยเนี่ยครับใบหน้านะครับจะเป็นลักษณะวงรีนะครับแต่ของพระพุทธชินราชนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับผลมะตูมครับส่วนลักษณะของพระวรกายนะครับอกท่านจะเห็นได้ว่ามีลักษณะอกผายนะครับคือกว้างขึ้นนะครับและเอวเนี่ยข้อลงมาก็เป็นเอวผายอีกนะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะที่เป็นพุทธลักษณะที่สวยงามส่วนปางนะครับของท่านเป็นปางมารวิชัยครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบกับพระพิมพ์สุโขทัยครับในหนังสืออาจารย์ตรียัมปวายนะครับที่พูดถึงเป็นพระพิมพ์พระประธานที่2ครับก็ลักษณะจะเป็นเกศทะลุซุ้มนะครับแล้วก็ใบหน้าเนี่ยจึงเป็นวงรีนะครับแล้วก็พระกรรณซ้ายนะครับชัดกว่าพระกรรณขวานะครับ อกจะเห็นนะครับลักษณะอกเป็นอกผายครับปางเนี่ยเป็นปางสมาธิไม่ใช่ปางมารวิชัยนะครับเพราะว่าตามหลักพระสมเด็จเราคือพุทธศีลคือพุทธศีลนะครับปางคือปางนะครับแยกกันนะครับคราวนี้มาดูที่ฐานครับจะไม่มีเส้นนิสีธนะก็คือเส้นที่อยู่บนฐานบัวนะครับและจะไม่มีเส้นบัวลูกแก้วนะครับซึ่งอยู่บนฐานแข้งสิงครับก็เรียกว่าเป็นฐานย่อนะครับตามหนังสือของท่านอาจารย์ตรียัมปวายนะครับมันลักษณะพระแบบนี้เมื่อเราเห็นแล้วนะครับจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าพระพิมพ์สุโขทัยครับโดยมีลักษณะพิมพ์เนี่ยคล้ายนะครับออกไปทางพระสุโขทัยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีพระพุทธชินราชนะครับเราจะเห็นได้นะลักษณะอกและลักษณะของเอวนะครับและลักษณะของเกศนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธชินราชนะครับเป็นศิลปะสุโขทัยนะครับข้างหลังนี่เป็นพระอัฏฐารถนะครับซึ่งเราเห็นลักษณะของพระที่เป็นพระสุโขทัยได้ชัดเจนนะครับใบหน้าเนี่ยเป็นวงรีรูปไข่นะครับแล้วก็ลักษณะองค์พระเนี่ยอกผายเอวผายนะครับอันนี้ศึกษาลักษณะของท่านเอาไว้นะครับจะใกล้เคียงกับพระสมเด็จหลายองค์มากครับเดี๋ยวเชิญชมครับเช่นเดียวกันครับที่พระอัฏฐารถนะครับก็จะมีพระเกศที่เป็นเปลวเพลิงสูงนะครับแล้วก็จริงพระพักเนี่ยออกไปทางวงรีนะครับอันนี้เพื่อเราเป็นมุมเงยนะครับถ้าได้มาเห็นองค์จริงๆจะเห็นนะครับแต่ก็ใบหน้านะครับง่ายๆงดงามมากนะครับส่วนลักษณะดูนะครับลักษณะอกและเอวนะครับจะเป็นอกภายเอวภายลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะที่สวยงามนะครับของพระสุโขทัยซึ่งจะแตกต่างกับพระเชียงแสนนะครับก็เราจะลองเปรียบเทียบดูกับพิมพ์พระเช่นเดียวกันครับนะครับอย่างพิมพ์นี้ก็ถือเป็นพิมพ์สุโขทัยครับเกศทะลุซุ้มครับส่วนลักษณะของใบหน้านะครับจริงๆก็ออกไปทางจริงๆผลมะตูมเหมือนกันนะครับออกเกือบจะวงรีแต่ก็ไม่วงรีนะครับแล้วก็อกผายครับเอวผายนะครับสวยงามครับก็ตรงกับพิมพ์ที่2นะของพิมพ์พระประธานของท่านตรียัมปวายแต่ถ้าให้ผมเรียกผมจะเรียกเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนะครับองค์นี้นะครับ